ครับเราจะไปดู Facebook ของคุณชูวิทย์นะครับซึ่งก็มีการอ้างถึงคำพูดของลูกพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้ออกมาระบุนะครับว่าในขณะนี้พรรคนั้นใกล้แตกแล้วนะครับสาเหตุก็มาจากหัวหน้าพรรคนั้นได้บอยคอตการเลือกตั้งนะครับทั้งที่กระแสกำลังเป็นบวกและก็กลับไปให้การสนับสนุนแนวทางการทำม็อบของนายสุเทพซึ่งก็ส่งผลให้พังทั้งพรรคครับภายหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยออกมาเสนอความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองผ่าน Facebook I am number 5อย่างต่อเนื่องจนมีผู้ติดตามอยู่เป็นจำนวนมากล่าสุดหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความเรื่องปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งซึ่งระบุว่าการที่พรรคบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้พรรคพลาดโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลนายชูวิทย์โพสต์ใน Facebook ต่ออีกนะครับว่าเหตุผลที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนดังกล่าวมั่นใจเช่นนั้นเป็นเพราะในขณะนี้กระแสต่อต้านพันตำรวจโททักษิณกำลังแรงและมีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่มีข่าวคอร์รัปชันออกมาอีกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อคะแนนความนิยมของพรรคที่หากลงสมัครรับเลือกตั้งก็คาดว่าจะได้รับผลตอบรับทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภาคอื่นๆแม้ผลที่ออกมาพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากแต่ก็เชื่อว่าจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะกระแสเสียบเพื่อชาติจะมาแรงทำให้คนอย่างนายบรรหารศิลปะอาชานายสุวัฒน์ลิปตะพันลบนายอนุทินชาญวีรกูลนายสนธยาคุณปลื้มหันมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์โดยอัตโนมัติพรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอน 100%การเลือกตั้งจะไม่วุ่นวายไม่รุนแรงไม่มีใครตายองค์กรอิสระต่างๆก็ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองได้ในตอนท้ายนั้นนายชูวิทย์ระบุว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนดังกล่าวยืนยันว่าสภาพของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ใกล้แตกแล้วเพราะสมาชิกพรรคจำนวนมากต้องอยู่ในภาวะกล้ำกลืนฝืนทนกับการเอาอนาคตของพรรคไปฝากไว้กับนายสุเทพเพียงคนเดียวซึ่งไปไกลจนกูไม่กลับแทนที่จะปิดเกมตอนกระแสอำนวยพูดอะไรคนก็ฟังรัฐบาลก็ยอมทหารก็พร้อมเป็นคนกลางให้แต่นายสุเทพกลับไม่ยอมเจรจาใดๆกับใครทั้งสิ้นแม้คนกลางในกองทัพก็ไม่พูดคุยด้วยทำให้ไม่มีการพูดคุยกันเพราะประตูเจรจาปิดหมดทุกบานจนถึงวันนี้ยังหาทางลงไม่ได้หวังจะให้องค์กรอิสระมาช่วยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดโดยในตอนจบนั้นนายชูวิทย์ได้โพสต์ว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนดังกล่าวยังฝากบอกถึงนายสุเทพอย่างชัดเจนว่าถึงแม้จะรักเพื่อนและเอาใจช่วยเพื่อนมากแค่ไหนแต่หากเพื่อนทำตัวแบบนี้เป็นภาระให้มากเกินไปก็ต้องขอลาตัวใครตัวมัน